ในปัจจุบันมีการนำวูฟด็อกหรือหมาป่าพันธุ์ผสมมาเพาะพันธุ์ให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่ากันว่าพฤติกรรมของวูฟด็อกเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยค่ะจิตใต้สำนึกของมันยังคงดุเหมือนหมาป่าพันธุ์แท้ดังนั้นวูฟด็อกยังคงเป็นอันตรายและไม่ควรเข้าใกล้ยกเว้นตัวที่ได้รับการฝึกและอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าใครคิดจะเอาหมาป่ามาเฝ้าบ้านบอกเลยว่าคิดผิดค่ะเพราะนอกจากมันจะทำลายข้าวของแล้วเวลาเจอโจรมันก็คงจะไม่เห่าใส่เพราะโดยปกติหมาป่าไม่เห่าแต่จะหอนค่ะอันนี้เราเจอประสบการณ์โดยตรงเลยระหว่างทางที่เข้ามาในอุทยานแห่งชาติวาตาก้าเรามีโอกาสได้เจอดิงโก้หลายครั้งค่ะแต่ไม่เคยเห็นมันเห่าสักครั้งได้ยินแต่เสียงหอนของมัน